ติดต่อกันที่รู้สึกได้ก็คือว่าโอเคปากมันแห้งแล้วก็เจ็บหัวใจกับหน้าอกอะค่ะที่เป็นแบบบ่อยๆที่สุดก็คือเราตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็ไปหาหมอไปหาหมอหลายที่แบบไปฉุกเฉินตอนดึกๆก็ไปแบบแล้วคนท้องอ่ะยิ่งอดนอนบางทีนอนวันละ2ชั่วโมงมันก็ทรมานตัวเองลูกก็ทรมานอะไรเงี้ยหนูก็สงสารลูกอะค่ะเพราะว่าแบบเราก็ยิ่งเป็นซิงเกิลมัมด้วยแน่นอนว่าความคิดมากมันต้องมีอยู่แล้วในความคิดอะไรเงี้ยค่ะโอเคพี่จับประเด็นได้นะว่าหนูปากแห้งเนาะค่ะปากแห้งเป็นอยู่ในภาวะปากแห้งแล้วก็คืออาจจะแบบว่าเราไม่รู้ว่าด้านโรคหัวใจเนี่ยมันเป็นโรคอะไรยังไงมันแตกแขนงออกไปเยอะมากมันก็ต้องไปตรวจอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะโอเคเอาล่ะพอเวลาพี่ถามกลับปุ๊บหนูไม่ต้องขยายความเพิ่มแล้วเนาะนอกจากพี่สงสัยพี่ถึงจะถามเพิ่มเนาะค่ะโอเคพี่จะถามว่านอกจากปากแห้งแล้วมีอะไรอีกปากแห้งแล้วใช่ไหมคะก็มีอาการตื่นมากลางดึกอะค่ะตีสามเนี่ยจะเป็นทุกคืนแค่ตื่นขึ้นมาหอบใช่ตื่นมาเหนื่อยหอบโอเคเอาอันที่สามก็อันที่สามก็จะมีแบบภาวะแบบว่าถามว่ามันก็มีภาวะที่เราเครียดหรือตกกังวลบางครั้งก็มีปวดท้องหน่วงหน่วงปวดท้องหน่วงซึ่งมันก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่าท้องแข็งอะค่ะเหมือนมดลูกมันแบบตัวอะไรเงี้ยโอเคสี่มีไหมสี่ก็ไม่มีเลยนะคะก็คงจะมีแต่ความกังวลที่คิดมากนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะโอเคสามอย่างนี้ครับถามว่าคิดว่าเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นก่อนที่เราจะมีน้องหรือว่ามันเพิ่งมาเป็นตอนไหนครับอาการเจ็บหัวใจเนี่ยนะคะหรือเจ็บกลางอกเนี่ย มีมาตั้งแต่ที่ยังไม่มีน้องแต่อาการที่แบบว่าปากแห้งเนี่ยเพิ่งมาเป็น2อาทิตย์นี้แล้วก็นอนไม่หลับนอนได้วันละ 2-3-4 ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยเป็นไปได้ไหมครับว่าที่ปากแห้งเพราะว่าทานเคมีก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ายาที่ตัวที่ไปกระตุ้นให้มันจะเป็นยาตัวเดียวกับที่แบบว่าเกี่ยวกับพวกความดันพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะทำให้ปากแห้งได้โอเคคำถามต่อไปหนูรู้จักบ้านเรา .tv ได้ยังไงครับก็คือว่าตอนแรกอะค่ะนั่งแท็กซี่คันนึงก็ประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะก็เขาก็เห็นเราเดินวุ่นวี่อ้ายเหมือนคนท้องเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบลองเข้าไปดูอันนี้สิอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าไปดูค่ะพอดีว่าคุณลุงที่เลี้ยงหนูมาเขาก็สนใจด้านธรรมะธรรมโมแล้วเขาก็ชอบแบบศึกษาหาความรู้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็ชอบดูชอบอะไรอย่างนี้เขาก็เข้าไปดูคุณลุงตลอดอะค่ะมาหลายเดือนแล้วค่ะก็2เดือนได้แล้วค่ะตั้งแต่ท้องแรกๆค่ะแล้วเราก็ดูหนูก็ฟังหนูก็ดูเวลาเปิดเราก็ดูอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกยังไม่ได้มีแอดเฟซบุ๊กหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะดูตามยูทูบโอเคถามกลับอีกคำถามหนึ่งจากการที่ดูถามว่าแล้วได้อะไรจากการดูครับก็ได้ความรู้นะคะเวลาฟังก็แบบว่าฟังให้ก็ได้ความสบายใจได้ความรู้แล้วหนูก็เชื่อว่าคือแบบว่าคุณลุงจะช่วยหนูให้หายได้อะไรค่ะหนูมีความเชื่ออย่างนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้งมงายอะไรนะคะคำว่าหายได้หายจากอะไรครับก็คือหายจากความแบบว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันอาจจะทำสร้างความสบายใจให้เราได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคนที่แนะนำเราก็บอกอะค่ะว่าคุณลุงแบบเก่งอะไรเงี้ยค่ะโอเคถามว่าถ้าบอกว่าเราไม่ได้งมงายเราเอาอะไรเป็นตัวตัดสินครับว่าเราไม่งมงายคือหนูคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นรักษาแบบเหมือนเป็นทางวิทยาศาสตร์ด้วยอะค่ะใช้คำว่าวิทยาศาสตร์รู้ได้ยังไงว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ครับก็จากที่ดูคือแบบว่ามันก็ไม่ได้เชิงแบบคือบางคนอาจจะใช้ความเชื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่หนูว่าหลักการในการที่แบบว่าจะรักษาเราคือหนูเห็นมาหลายอันที่หลายคนเป็นก็หายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูเชื่อว่ามันก็ต้องเป็นหลักการที่ดีอะค่ะในการที่จะช่วยเราได้โอเคเอาล่ะถามว่าหนูเริ่มติดต่อไปที่ช่องทางในการเข้าพบคุณลุงเนี่ยหนูไปติดขัดที่ขั้นตอนไหนคะก็วันนี้จริงๆก็เพิ่งเริ่มเข้ามาติดต่อเลยนะคะที่โทรนะคะก็เป็นวันนี้เลยก็แบบไม่ได้มีติดขัดอะไรก็มีแบบว่าก็ทักไปในอินบ็อกซ์แล้วก็ดูในไลฟ์สดนะคะในเพจใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติดต่อมาเลยตกลงไม่ติดนะค่ะก็แสดงว่าเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ได้มีปัญหาสิคะหมายถึงว่าการติดต่อไม่
ไม่มีค่ะไมโอ่มเีคเอาล่ะแล้วหนูจะทำยังไงต่อไปอ่ะแต่วันนี้ที่หนูโพสต์ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลเฉพาะตัวความเป็นเฉพาะตัวเนี่ยมันน่าจะอยู่ในความเป็นส่วนตัวอันนี้เห็นแก่หมายความว่าผู้ที่ไม่สบายตัวเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าความเฉพาะตัวหนูค่อนข้างที่จะบอบบางและละเอียดอ่อนในเรื่องของความรู้สึกในเชิงของสังคมไม่ว่าเราจะเป็นใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยอันนี้ข้อมูลชุดข้อมูลของหนูเนี่ยมันบอบบางเกินไปเป็นไปได้ก็คือแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่อาสาโดยตรงแล้วก็เขาจะได้รู้ความต้องการของเราว่าเราต้องการอะไรเขาจะได้ตอบสนองต่อความต้องการของเราได้ว่าเราเข้าใจว่าอะไรเราต้องการอะไรมันจะได้เจอกันและมันตรงกันแล้วหนูก็จะได้ไปในทิศทางที่ถูกที่ควรโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเอาล่ะเรื่องปากแห้งก็แค่ทําให้มันปากฉ่ํานึกออกเนาะเรื่องหน้าอกปวดก็ทําให้มันหายปวดแค่นั้นเองอีกอันนึงอะไรนะพี่ลืมละปวดท้องหน่วงเหมือนภาวะคลอดก่อนกําหนดโอเคคำว่าปวดท้องคือปวดท้องปวดท้องก็คือปวดท้องเนาะก็ทําให้มันหายปวดโอเคไหมครับค่ะโอเคนะครับขอให้ดีนะเรื่องราวของลูกออกเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆเลยเกินไปกว่านั้นเนี่ยหนูดูมา2 เดือนเนี่ยหรือ2 อาทิตย์นะก็ดูมาเรื่อยๆค่ะเวลาแบบมีเวลาว่างตัวก็เล็จกะเปิดดูแต่รวมๆก็เป็นเดือนโอเคหนูเคยเห็นเครื่องมืออุปกรณ์เกินกว่า2 มือเปล่าไหมล่ะก็เห็นแค่เป็นโทรศัพท์แล้วก็แบบเป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดูโอเคไอ้โทรศัพท์ที่เป่าเนี่ยหนูคิดว่ามันคืออะไรสำหรับหนูก็คิดว่าคือหนูมองแล้วหนูคิดว่าเชื่อหนูเชื่อว่าลุงจะต้องมีหลักอะไรหลักการที่แบบที่เหมือนเวลาหมอเขาก็มีหลักการของหมอที่จะใช้รักษาคนแต่คุณลุงก็จะมีหลักการของคุณลุงที่ใช้รักษาคนนะคะทีแตน่ี้ละคนก็คงไม่เหมือนกันทีนี้ลุงหงอกไม่ใช่หมอสิครับตัวเล็กใช่อันนั้นเขาหมอนี่ลุงหงอกไม่ใช่หมอแล้วลุงหงอกจะช่วยได้ยังไงเพราะว่ามีหลักการนี้ใช่ไหมเนาะใช่ค่ะหนูโอก็เคคิดว่าคุณลุงก็ต้องมีอะไรที่ช่วยคนได้แล้วค่ะโออยเูค่มานานขนาดนี้โอเคโอเคโอเคก็จริงๆแล้วเนี่ยดูมาทั้ง2 เดือนหรือเดือนกว่าเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าก็จริงๆแล้วลุงหมอก็พูดเรื่องธรรมชาติพูดเรื่องธรรมชาติผ่าน2 มือเปล่าเหนือไปกว่าธรรมชาติตอนนั้นที่อยู่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติคือเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์เคยได้ยินคำนี้ไหมครับก็เคยได้ยินนะคะโอเคเนี่ยฮะก็จบมันที่คำนี้เลยว่าพลังงานบริสุทธิ์มันแลกเปลี่ยนกับความไม่บริสุทธิ์ไอ้ความเจ็บความปวดมึนงงเบลอชาเพลียอ่อนแรงพวกนี้เป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นลุงหงอกก็แค่ส่งผ่านความบริสุทธิ์นะครับเข้าไปแลกเปลี่ยนกับความไม่บริสุทธิ์ของคนที่มีความไม่บริสุทธิ์ออกมาแล้วความบริสุทธิ์เข้าไปแทนที่ผ่าน2 มือเปล่านั่นคือผ่านการสัมผัสตรงส่วนคนที่เขาไม่สามารถเดินทางมาได้หรือแม้แต่คนที่เขามีแหมจะพูดยังไงคำว่าเลเวลหรือสกิลหรือมีเขามีทักษะที่สูงมากเนี่ยเขาไม่ต้องสัมผัสตรงเขาแค่ผ่านพลังงานด้วยเสียงเขาเลยใช้เครื่องมือทางโทรศัพท์เป็นเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนพลังงานหนูรับได้ไหมครับแบบนี้ที่พี่อธิบายอ๋อเข้าใจค่ะเข้าใดจีมากใช้คำว่าเข้าใจเลยใช้ได้ฟังให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเขาเดินทางมาไม่ได้แล้วมีคนแบบป่วยฉุกเฉินติดเตียงอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะไม่อันนี้คงไม่นะฮะไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่เพราะว่าเรื่องราวธรรมชาติเป็นเรื่องของเจ็บกับปวดไอ้ติดเตียงเนี่ยมันติดลบมานานแล้วเห็นไหมติดเตียงเนี่ยมันโหมันเกินกว่าเจ็บกับปวดนะครับมันคือล็อกธรรมชาติมันล็อกเต็มที่แล้วนะฮะโอเคเนาะอันนั้นก็คงน่าจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนั้นแผนปัจจุบันเขามากกว่าเพราะที่นี่เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนพลังงานนี่ครับพี่พยายามให้ความขยายความว่าสถานีบ้านเราดอททีวีเนี่ยมันคืออะไรลุงหงอกทำด้วยอะไรโอเคเนาะดูว่าพอเราเริ่มเข้าใจหรือกระจ่างมากขึ้นจากการขยายความเนี่ยครับเราจะได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการไหมเอาแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งไปที่อื่นแล้วก็
เอาเรื่องของหนูนั่นแหละยังไม่ต้องไปถามถึงใครยังไม่ต้องไปเอาเรื่องใครโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นโดยตรงนี้ให้ความสำคัญก็คือว่าเอาตัวเราเป็นหลักเมื่อตัวเราสบายตัวแล้วเมื่อตัวเราเข้าใจแล้วเมื่อตัวเราสดชื่นแล้วแน่ทีนี้เราจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็เรื่องของเราแล้วทีนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเส้นทางที่หนูจะเลือกเนี่ยครับมันคือเส้นทางของธรรมชาติล้วนๆเลยถ้าหนูจะสืบเนื่องต่อนี่คือคำอธิบายครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับลุงหงอกสุขภาพอนาคตเนี่ยครับเปิดทําการจันทร์อังคารพุธเห็นไหมจันทร์อังคารพุธมันก็จะเป็นสัปดาห์หน้าเพราะว่าวันพุธเนี้ยขบวนรถไฟเที่ยวนี้เต็มแล้วเต็มที่เลยทั้งทุกที่นั่งสำหรับวันพุธนี้ทีนี้หนูมีความต้องการมากขนาดไหนก็ตามหนูก็ลองติดต่อกับคุณป้าแอดมินดูเพราะว่าคุณป้าแอดมินจะมีหลายช่องทางในการช่วยเหลือครับโอเคไหมปรึกษาเลยว่าป้าหนูเนี่ยหนูเอาความเป็นส่วนตัวของหนูเนี่ยกับข้อจำกัดของหนูไปคุยกับป้าแอดมินเรื่องวันและเวลามันก็จะรู้กันอยู่ว่าสองคนว่าวันไหนได้ไม่ได้อะไรยังไงโอเคไหมครับนี่นะหนูคิดว่าหนูน่าจะกระจ่างมากขึ้นไหมครับสำหรับการอธิบายที่อธิบายไปกระจ่างค่ะเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นก็แค่ไปรีจิสเตอร์ลงทะเบียนที่เรียบร้อยหนูซึ่งหนูก็ทำครบหมดแล้วแล้วก็ช่องทางอีกทางหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของทางโทรศัพท์ที่หนูเห็นนั่นแหละก็คือพลังงานผ่านเสียงค่ะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหนูเลือกที่จะใช้พลังงานผ่านเสียงหนูก็ไปแจ้งคุณป้าแอดมินแต่ถ้าหนูเลือกที่จะสัมผัสตรงหนูก็แจ้งคุณป้าแอดมินเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เองแหละดีไหมโอเคค่ะไม่มีคำถามเพิ่มเนาะค่ะยินดีครับผมยินดีครับที่รับได้นะครับยินดีครับติดขัดตรงไหนอีกก็โทรอีกโทรเข้าไปอีก24ชั่วโมงโทรเข้าไปเลยโทรจิกจิกก็จะกวนนอนแล้วแต่ต้องไม่ให้ตัวเองฟังให้ดีนะครับแต่ต้องไม่ให้เกินกว่าความเจ็บและปวดหรือฉุกเฉินไม่ได้นะครับอันนั้นต้องไปพบแพทย์แผนปัจจุบันไปโรงพยาบาลนะครับอันนั้นนะเพราะฉะนั้นกระบวนการธรรมชาติตรงนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เรารู้สึกถึงความผิดปกติแม้แต่เพียงแค่เซนติเมตรเดียวก็คือรู้สึกผิดปกติเราจะต้องรีบโฟกัสจุดที่ผิดปกติแม้แต่1มิลลิเมตรหรือ1มิลลิลิตรนั่นแหละเราจะจัดการตรงนั้นก่อนแต่ถ้ารอให้มันเป็น1เมตร1กิโล100กิโล1,000กิโลอันนี้ไม่ดีแน่เขาเรียกมันสะสมความไม่บริสุทธิ์จนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดการอิดติดขัดอึดอัดจนถึงติดเตียงเห็นไหมครับนั่นนั่นคือมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่วิถีทางที่จะเป็นธรรมชาติแล้วมันกลายเป็นว่าถ้าบางทีแบบว่าการรักษาทางแพทย์บางทีมันไม่หายอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากจะลองทางนี้อะไรเงี้ยค่ะคือแต่ฉุกเฉินนั้นมันก็ต้องอีกเรื่องนึงการแบบคือเราเข้าใจเรื่องแบบนี้ค่ะถ้าพูดถึงมาอย่างนี้ผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้คำว่าทางการแพทย์มันก็จะมีแพทย์แผนวิทยาศาสตร์กับแพทย์แผนธรรมชาติเห็นไหมเราเป็นวิทยาศาสตร์หรือเราเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเห็นไหมตัวเราสำหรับหนูเป็นวิทยาศาสตร์หรือหนูเป็นธรรมชาติคะตอนนี้คือที่ผ่านมาหนูก็คิดว่าหนูก็ยังสับสนอยู่เลยว่าหนูควรจะแบบบางทีไปหาหมอก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยจนหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะนั้นฟังคำถามใหม่แสดงว่าหนูไม่เข้าใจคำถามผมถามว่าคุณคือวิทยาศาสตร์หรือคุณคือธรรมชาติครับธรรมชาติค่ะหนูรู้ได้ยังไงว่าหนูคือธรรมชาติก็คือถ้าหนูได้มาเจอคุณลุงแล้วมันก็ต้องเป็นธรรมชาติแล้วแหละค่ะ no ฟังให้ดีนะฮะถ้าถามผมลองถามผมสิครับว่าผมเป็นธรรมชาติหรือเป็นวิทยาศาสตร์แปลว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรอคะไม่ถามผมสิครับผมเป็นวิทยาศาสตร์หรือผมเป็นธรรมชาติตัวผมเนี่ยตัวคนหมูดำเนี่ยถามผมกลับสิครับถ้าคุณพี่เป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะคะผมเป็นธรรมชาติแน่นอนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำกันบ้านแล้วก็คลอดผมมาครับเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่แน่นอนไม่ใช่หลอดแก้วแน่ๆและก็ไม่ใช่กระบอกไม้ไผ่แน่โอเคไหมไม่ได้เกิดจากกระบวนการของหุ่นยนต์ไม่ได้เกิดจากกระบวนการของการของเครื่องยนต์กลไกและอุปกรณ์ใดๆเกิดจากคุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ
คุณพ่อคุณแม่จะต้องทำกันบ้านเขียนอ่านหนังสือร่วมกันแน่นอนโอเคไหมพอเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นผมมาจากธรรมชาติแน่ๆแหละโอเคไหมครับเอาล่ะผมจะถามกลับว่าส่วนตัวเราถามว่าเป็นธรรมชาติหรือเป็นวิทยาศาสตร์ครับธรรมชาติค่ะรู้ได้ยังไงก็เราก็ต้องเกิดจากธรรมชาติรู้ได้ยังไงล่ะเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติตัวไหนตนใดอะไรอะครับก็เป็นเหมือนที่เหมือนกันนะคะพ่อกับแม่ก็ต้องสร้างเรามาเหมือนกันจบครับเห็นไหมครับถามกลับอีกคำถามหนึ่งถามว่าในเมื่อเราเป็นธรรมชาติวิธีการดูแลรักษาเราตัวเราป้องกันตัวเราในเรื่องของความเป็นสุขภาพนะครับถ้านั่งรถมันต้องถ้าไปเดินทางก็ต้องนั่งรถมันเป็นวิทยาศาสตร์เนาะโอเคในเมื่อเราเป็นธรรมชาติกระบวนการเยียวยารักษาตัวเราให้เป็นปกติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมันควรจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือควรเป็นธรรมชาติครับก็ควรจะเป็นธรรมชาติเหตุผลเพราะอะไรครับเกิดมาจากธรรมชาตินะคะเราก็ต้องรักษาธรรมชาติมันจึงเป็นคำตอบว่าหนูบอกว่าหนูไปเจอวิทยาศาสตร์แล้วทำไมมันถึงไม่เป็นปกติสักทีโอเคไหมค่ะและหรือคนอื่นๆที่เขาไปเจอลุงหงอกในคลิป YouTube เนี่ยล้วนแล้วแต่ผ่านมือหรือผ่านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมครับเท่าที่เราเคยดูมาเนี่ยเขาไปหากันมาหมดแล้วล่ะเนาะส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนร่วมสมัยที่หลังๆมาจะเริ่มเจอคือคนที่ไม่ชอบกลิ่นโรงพยาบาลไม่ชอบกลิ่นเคมีและหรือคำว่ายานั่นเองไม่ชอบไปหาหมอไม่ชอบเข็มโอเคไหมครับและหรือมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาจะไม่ยอมรักษาโดยวิทยาศาสตร์เลยและแพทย์แผนปัจจุบันเลยนึกออกไหมครับพอนึกออกเนาะเขาก็จะหาทางช่องทางในการที่จะให้ธรรมชาติเยียวยาความเป็นธรรมชาติของตัวเราใครก็ได้โอเคไหมครับทีนี้ไอ้คำว่าธรรมชาติที่มันจะเยียวยาเราได้จนมีประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในอะไรในเงื่อนไขที่มันไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องอาบมันก็มีน้อยนะหนูก็คงน้อยจริงๆหมดเลยส่วนมากมันถ้าไปธรรมชาติก็จะเป็นสมุนไพรค่ะยาแผนโบราณเลยไปนู่นเหมือนหนูกินยาหอมเงี้ยเห็นไหมฮะค่ะโอเคเนาะแต่กับลุงหงอกมันไม่ใช่ไงคะลุงหงอกนี่คือเหมือนสักครู่ที่หนูเขียนมาก่อนหน้าหนูที่หนูถ้าหนูได้ดูจบเขาจะเล่าถึงความเป็นประวัติในการที่เขาเจออุบัติเหตุซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นของคนที่โทรมาก็คือว่าถามว่าเราต้องการมาเจอลุงหงอกเราไม่ต้องการมาเล่าผงสาวดารในชีวิตเรานะหนูหรือว่าแค่อาการบอกแค่อาการใช่คำว่าอาการก็คือหนูรู้ได้ยังไงว่ามันมีอาการอ้าวถามแล้วตอบสิคะก็ตัวหนูเองใช่ไหมคะหนูรู้ได้ยังไงว่ามันมีอาการเรารู้ได้อย่างไรเราใช้อะไรวัดคะก็ร่างกายแล้วนะคะความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะร่างกายคือส่วนร่างกายฟังคำถามใหม่เราใช้อะไรวัดตัวเราคะใช้อะไรวัดหนอว่าเราผิดปกติหรือไม่ผิดปกติความคิดนะคะแน่ใจหรือว่าความคิดมันต้องคิดด้วยเหรอว่าปวดกับเจ็บเนี่ยมันต้องคิดเลยเหรอว่ามันเจ็บหรือมันปวดมันต้องคิดด้วยเหรอว่ามันผิดปกติหรือมันปกติความผิดปกติฟังดีนะจะรู้ถึงความผิดปกติได้แสดงว่าฟังดีจุดตัดใดที่จะรู้ถึงความผิดปกติครับยากไปอะไรนะคะยากไปครับยากไปหนูจะรู้ดำได้อะไรเป็นจุดตัดของสีดำครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นดำอะไรคือจุดตัดของสีดำเราจะรู้ได้ยังไงมันเนี่ยมันคือสีดำโอเคเอายากไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเนี่ยคือมือซ้ายมีอะไรมาตัดมันถึงรู้ว่าเป็นมือซ้ายก็ต้องเป็นมือขวาสิคะมาตัดตัวซ้ายใช่ไหมคะมาตัด
อะไรตัดตัวสีดำว่ารู้มันเป็นสีดำคะแดงเหรอคะเฮ้ยตัดตรงข้ามเหลเลืองยเลยตัดตรงข้ามสีดำเลยขาวถูกต้องอะไรตัดตัวคำว่าดีถึงรู้ว่ามันคือดีคะก็ไม่ดีอะค่ะถูกต้องโอเคไหมครับนี่พอเข้าใจคอนเซ็ปต์ผมจุดตัดแล้วนะนี่คือความเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันมีสองด้านเสมอโอเคไหมครับจุดตัดของความปกติอะไรมาตัดมันถึงรู้ว่ามันปกติไม่ปกติค่ะถูกต้องครับผมง่ายแล้วนะฟังให้ดีค่ะเราจะทำให้ความรู้สึกที่ผิดปกติต้องเอาอะไรมาตัดครับก็ความปกติจบครับทีนี้ตัวเรามันไม่ปกติอยู่เราต้องไปหาความปกติมาตัดเราใช่ไหมครับในท้องตลาดที่เป็นธรรมชาติสายธรรมชาติเลยนะเพราะเราจะไม่แตะวิทยาศาสตร์แล้วเพราะเราบอกแล้วว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถช่วยเราอะไรเราได้เลยนอกจากนั้นยังต้องควักเงินในกระเป๋าเราอีกต่างหากซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับเราตอนนี้ด้วยโอเคนะชัดเจนเนาะชัดเจนนะเอาให้มันเป๊ะๆเลยหนูเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ไม่ตอบโจทย์หนำซ้ำยังมีมูลค่าในการใช้จ่ายอีกต่างหากหนูจึงไม่สามารถที่จะให้วิทยาศาสตร์เข้ามาดูแลรักษาสุขภาพโอเคไหมครับหนำซ้ำวิทยาศาสตร์ยังว่าด้วยเรื่องของเคมีที่สะสมในร่างกายว่าด้วยเรื่องของระยะเวลาต้องดูอาการต้องนั่นต้องนี่และหนูเองก็มีอะไรอ่ะมีอาวุธลับด้วยเอาอยู่ในท้องค่ะก็คือยังมีน้องเห็นไหมครับมันต้องระวังเป็นดับเบิลดับเบิลและดับเบิลเลยจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวจะคิดอะไรจะทำอะไรมันต้องคิดถึงคนข้างในท้องเลยถูกไหมครับใช่ค่ะจบเพราะฉะนั้นหนูเลือกเส้นทางของธรรมชาติธรรมชาตินั้นก็จะมีกินทาฉีดอาบเหมือนกันแต่มันมาจากธรรมชาติโอเคไหมฝึกทันอยู่นะคิดทันอยู่นะแต่ในขนาดเดียวกันมันมีไหมล่ะธรรมชาติไหนล่ะที่มันไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบในชีวิตเจอหรือยังยังไม่เคยเจอก็ทีนี้ที่แหละจบเพราะฉะนั้นน่ะนี่คือตัวเปรียบเทียบครับให้เกิดทางเลือกที่3ที่หนูจะเลือกมันมีจุดตัดของวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติมันคอมแพร์ซึ่งกันและกันโดยตัวเราจะต้องเลือกว่าเราจะเลือกอะไรโอเคไหมครับโอเคนะพอได้ไหมครับขอบกรอบความคิดแบบนี้เนาะคือทั้งหมดนี้ที่ผมกำลังอธิบายเนี่ยครับผมกำลังจะบอกว่าไม่มีใครมาบังคับเราได้อย่าให้ใครมาหลอกเราและอย่าให้ใครมาชวนเชื่อเราผมเล่าให้คุณฟังผมชวนคุณคิดผมชวนแชร์คุณจะได้สิ่งที่เป็นคำตอบเองในที่สุดหลังจากที่คุณจะได้คำตอบคุณก็แค่ฟังให้ดีนะครับพอดูแล้วก็เรียก10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ปากเห็นไม่เท่าสัมผัสตรงเนาะชัดเจนไหมครับค่ะชัดเจนหลังๆมานี้การสัมผัสตรงเขาสัมผัสผ่านเสียงซึ่งผ่านมือถือที่หนูดูนั่นแหละค่ะเห็นไหมไม่ต้องมาเลยเห็นปะค่ะก็เห็นหลายคนก็ดีขึ้นเห็นไหมครับหลายคนดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นหนูแค่ไปคุยกับคุณป้าแอดมินให้รู้เรื่องว่าหนูจะสัมผัสตรงในทิศทางใดหนูก็เลือกแพ็กเกจจิ้งเอาซึ่งลุงหงอกตั้งแต่ทำมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วลุงหงอกเขาจัดรายการวิทยุมา20ปีเขารักษาผู้คนผ่านเสียงเนี่ยเสียงเป็นยาเนี่ยมา20ปีในวิทยุ AM 540ตีหนึ่งตีสองนุ่นรายการปรัชญาชีวิตลุงหงอก AM 540ไม่เคยขายโฆษณาโอเคไหมครับเมื่อลุงหงอกไม่เคยขายโฆษณาสั้นหมายความว่าลุงหงอกปลอดจากเลยนะครับปลอดจากการเขาเรียกฟังให้ดีนะฮะการทำไม่เคยไปเรียกร้องร่ำร้องใครเลยมาจนถึงวันนี้ลุงหงอกเลิกจัดรายการวิทยุก็ปรับตัวมาทำรายการในกลุ่มของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เรากำลังดูอยู่ทุกวันนี้แหละก็คือผ่าน YouTube ผ่าน Facebookจนถึงวันนี้ลุงหงอกก็ยังคงรักษาเนื้อผ้าเหมือนเดิมก็คือไม่เคยเรียกร้องร่ำร้องใครเลยไม่มีค่าตัวจะมีก็แต่ตู้ขอทานนี่ลุงหงอกเขาเรียกท่านเรียกเอง
เป็นการรับบริจาคทั้งสิ้นเห็นไหมครับปลอดมากเลยไหมฮะลุงออกไม่คิดทำการค้าไม่คิดทำการขายโอเคไหมครับชัดเจนเนาะหนูแค่ดูแลตัวเองให้มาถึงลุงออกให้ได้ชัดเจนเนาะถ้าหนูจะมาแต่ถ้าหนูจะโทรเอาหนูก็แค่ไปตามช่วงและช่องทางและเวลาที่คุณป้าได้แนะนำไปหนูก็ไปปรึกษาเอาดีไหมครับนี่คือพี่ว่ามันเป็นทางที่น่าจะสบายๆที่สุดละดีไหมดีไหมค่ะเข้าใจเพราะฉะนั้นก็วัยรุ่นสร้างตัวจะต้องไม่ให้ตัวเองเพี้ยงพล้ำกันแล้วกันน่ะดีไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นสร้างตัวจะต้องมีเขาเรียกอะไรนะมีคมในความคิดในเรื่องของการดูแลสุขภาพจากนี้ไปหนูก็จะรู้เรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆจนหนูใช้สอยพลังงานบริสุทธิ์และหรือหนูก็สามารถที่จะใช้พลังงานบริสุทธิ์ได้ด้วยตัวของตัวเองหนูเคยดูคลิปพวกงับอากาศไหมคลิปอะไรนะคะคลิปพวกงับอากาศนะครับงับอากาศที่เขาบอกงับอากาศงับอากาศกันน่ะหนูเคยได้ยินเขาพูดกันไหมยังนะคะยังอ่ะไปดูเพิ่มโอเคผมมองว่าตอนนี้ผมได้ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนมากแล้วล่ะโอเคไหมครับประกอบการตัดสินใจเนาะแล้วก็เอาฟังให้ดีนะฮะเอาของเสียที่เราคิดว่ามันเสียนั่นน่ะโยนทิ้งใส่ลุงออกไปนั่งบ่นนั่งจี้ไปใน YouTube อ่ะโยนทิ้งไปอย่าไปเก็บไว้เป็นให้มันอยู่กับตัวเสียใจได้แต่จะต้องมีอะไรมีข้อมีทิ้งแล้วทิ้งเลยอ่ะตัดขาดได้อ่ะเริ่มต้นกับความคิดอย่างใหม่เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติตัวเราเราเคยเรียนรู้เรื่องธรรมชาตินอกตัวมาหมดแล้วพอเรามาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติตัวเราก็แสดงว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับมันผ่านไปมันเสียแล้วเสียไปมันได้มาแล้วแล้วมันก็ได้ไปมันไม่เคยมีอะไรได้มาแบบถาวรจีรังยั่งยืนนะคะถูกต้องเนาะสิ่งที่ได้มาอย่างไรก็ตามได้มาเดี๋ยวมันจะหมดไปเสียไปแล้วมันก็ยิ่งจะหายไปมันไม่เคยดึงกลับมาได้เลยทั้งสิ่งที่ได้และสิ่งที่เสียหนูไม่ต้องไปคิดมันเลยเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถคิดได้ไกลเกินกว่าสิ่งที่เป็นตัวเราที่เป็นปัจจุบันมันจะดีที่สุดมันจะเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่ก็คือลุงหงอกมักจะพูดอยู่เสมอว่าจากศูนย์เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์นับหนึ่งกันใหม่จุดที่มันเชื่อเฉือนใจเราที่มันทำให้เราเนี่ยเพลี้ยงพล้ำไปถ้าเราคิดว่ามันเพลี้ยงพล้ำเราคิดว่ามันเสียหายเราเคยได้อะไรมาเนี่ยนะฮะมันไม่อยู่กับเรานานนั่นแหละคือมันเป็นธรรมชาติก็คือเขาเรียกความเปลี่ยนแปลงเราอยู่ในกฎหรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับอยู่ๆเราก็ปวดท้องเนี่ยมันไม่เคยเป็นมันมาเป็นเนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงแสดงว่าไอ้ความสบายตัวมันไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกเดี๋ยวมันจะต้องไม่สบายตัวแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปได้เหมือนกันโอเคไหมครับแสดงว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราแค่ยังให้ถึงพร้อมถึงความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันให้ได้ย้อนคิดกลับไปกลับมาจะคิดหน้าคิดหลังเฮ้ยนั่นมาอนาคตนี่ว่าเฮ้ยนี่มาอดีตนี่ว่าเป็นปัจจุบันให้ได้แล้วอิงความรู้สึกให้อยู่และความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็น2เซนแล้วด้วยเพราะว่าเราจะต้องโปรเทคสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะเข้าใจมั้ยคะเพราะฉะนั้นความเสียใจหรือความสูญเสียใดๆก็ตามไม่ควรอยู่กับเรานานเพราะมันจะมีผลต่อน้องหนูของเราไอ้หนูเนาะเนาะเนาะอันนี้ขอให้เข้าใจในเชิงของธรรมชาติมันจะได้หมดไปพอหมดไปเสร็จปุ๊บมันก็เป็นปัจจุบันที่มันจะต้องดำเนินไปเห็นไหมฮะพรุ่งนี้วินาทีถัดไปมันก็เป็นอนาคตอยู่เดี๋ยววินาทีถัดไปมันก็จะมาเป็นปัจจุบันแล้วสู้เราอยู่กับปัจจุบันนะครับเราเข้าใจปัจจุบันแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆทีละเซน2เซน3เซนแล้วค่อยแก้ไปทีละเปาะเวลาแก้ก็แก้จากตัวเราอย่าไปคิดไกลเกินตัวเรามีตัวช่วยใดก็ตามที่เขาให้เราช่วยได้เกาะได้เกี่ยวเราก็ใช้ตัวช่วยนั้นด้วยความเคารพเห็นไหมครับนอบน้อมสุขุมคัมภีรภาพ
ยังไงก็ตามโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเมตตาเด็กก็คือมีสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็แค่ดูหน้าตัดของเราว่ามีอะไรแล้วเราก็ทำมันไปโอเคไหมครับชัดเจนเนาะโอ้โหได้เยอะมากเลยวันนี้โอเคนะฮะก็จัดการไปคุณป้าแอดมินเป็นช่องทางเดียวและช่องทางที่ดีที่สุดที่หนูจะเลือกใช้สอยได้เลยเพราะว่าคุณป้าเขาทำงานตลอด24 ชั่วโมงเขาทำงานตลอด24เขาจะดูความเหมาะสมเหมาะควรเขาจะดูว่าอะไรได้หรือไม่ได้ไม่ได้เขาก็จะแนะนำอย่างใหม่ได้เขาก็จะส่งเสริมสนับสนุนโอเคไหมครับทีมงานทั้งหมดเป็นอาสาสมัครไม่ใช่ลูกจ้างทำงานด้วยใจแล้วก็มีประสบการณ์ตรงตามคุณวุฒิและวัยวุฒิและประสบการณ์ของเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมครับสบายใจขึ้นเนาะดีมากยังไงก็ไปดู YouTube บ้างตามจังหวะโอกาสนะครับแล้วก็ดู Face Live เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจโอเคไหมครับตัดสินใจได้แล้วหนูก็ดำเนินการไปตามนั้นเลยครับโชคดีครับขอบคุณมากค่ะยินดีครับยินดีครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของความทุกข์นะครับเป็นเรื่องราวของความไม่สบายตัวเป็นเรื่องราวของความรู้สึกที่ผิดปกติมันผิดปกติมันเจ็บมันปวดมันมึนมันงงมันเบลอมันชามันรวดร้าวมันทรมานมันนู่นมันนี่มันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมัน108 พันประการโอเคไหมครับถามว่าแก้ยังไงแก้ปมที่มันอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนี่แหละนะคะง่ายสุดก็คือทำให้มันสบายตัวก่อนพอสบายตัวมันก็จะสบายใจโอเคไหมครับเพราะอะไรมันจะสบายใจได้ยังไงเนี่ยเมื่อตัวมันไม่สบายเห็นไหมครับเห็นไหมครับไปข้ามช็อตนะครับไปข้ามช็อตเมื่อสบายตัวไม่รบกวนใจใจก็สบายพอใจสบายจะคิดจะอ่านจะทำอะไรก็ไปต่อได้โอเคไหมฮะนี่ก็คือเคสอีกเคสหนึ่งนะครับที่จะต้องปรับความเข้าใจก่อนนะฮะว่าสถานีบ้านเราทีวีเนี่ยคืออะไรทำไมคนไปใครมาเนี่ยถึงได้ประสบความสำเร็จในด้านของความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันเห็นไหมครับบุคคลใดก็ตามที่แบกเอาความทุกข์มากองให้กับลุงหอกแล้วก็ได้รับการแชร์นะครับในการที่จะขยายความในการที่จะสร้างความเข้าใจและความรู้สึกอย่างใหม่กลับบ้านไปติดตัวไปให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจในที่สุดแล้วใช้ชีวิตได้อย่างมีความเป็นปกติสุขโอ้โหวันนี้เข้มจ้นจริงๆนะกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับงับอากาศด้วยอย่าลืมอย่าเผลอนะจ๊ะสวัสดีครับ